สวัสดีครับงานแต่งของสาวใบเตยอาสยามและหนุ่มดีเจแมนพัฒนพลโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา5ตุลาคม2562ทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวาห์กันไปเป็นที่เรียบร้อยโดยจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงแรมสยามแคมปีสกรีนพร้อมแขกรับเชิญร่วมเป็นสักขีพยานร่วม 1,000 คนท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นและเวลาต่อมาสามีภรรยาเข้าใหม่ปรามันอย่างดีเจแมนใบเตยนั้นก็ใจร้อนทั้งคู่ล่าสุดประกาศเดินหน้าลุยปั๊มทายาทต้องมีลูกในปีนี้ซึ่งล่าสุดสาวใบเตยก็ได้โพสต์ไอจียอมรับเต็มปากหลังเพิ่งแต่งงานมาแต่ได้อยู่กับสามีเพียงแค่วันเดียวเพราะเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเจ้าสาว2019แต่งงานเสร็จอยู่กับสามี1วันนอกนั้นอยู่กับเพื่อนทุกวันเลยจ้า555นั่นเองเจ้า